ช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนะครับทุกร้านที่น่าสนใจภายในชมรมแห่งนี้นะครับและตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ร้านนี้เลยครับร้านสุวิทย์พระเครื่องครับสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับสวัสดีครับครับโอ้โหพี่ที่ร้านนี่คือเน้นพระยังไงฮะหลากหลายหลากหลายครับครับส่วนใหญ่เป็นพระใหม่หรือเก่ามีทั้งใหม่ทั้งเก่าอ๋อก็คือปะปนกันไปครับมีครบทุกอย่างครับนะวันนี้พี่สุวิทย์เลือกหลวงพ่ออะไรมาฮะหลวงพ่อสวัยวัดตีดารามครับครับผมจังหวัดนครปฐมครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันท่านโดดเด่นในเรื่องของอะไรฮะท่านทั้งเมตตาแค้วคลาดคงกระพันครบเลยครบเครื่องครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อสวัยเนี่ยมาที่พี่สุวิทย์ก่อนครับผมเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับก็เกิดจากได้ไปสัมผัสหลวงพ่อนะอ๋อหลวงพ่อสวัยเนี่ยครับผมหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อแช่งวัดดอนครับผมก็เลยเกิดความศรัทธาขึ้นมาครับก่อนหน้านี้ไม่สนใจพระเครื่องเลยอ่ะครับผมครับแล้วก่อนหน้านี้คือมีสะสมไหมหรือว่าไม่มีครับผมไม่มีเลยครับผมโอ้โหนี่กี่ปีแล้วที่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็20ปีแล้วครับอ๋อ20ปีครับผมนะครับผมแล้วตอนนั้นใครเป็นคนพาไปฮะก็ได้ไปวัดนะฮะไปสัมผัสหลวงปู่ไปเห็นปฏิปทาของหลวงปู่ครับผมนะฮะก็เลยเกิดชอบแต่ว่าใครเป็นคนพาไปรู้จักหลวงปู่ก็เราไปไหว้พระนะครับผมอ๋อด้วยความบังเอิญเนี่ยครับผมแล้วก็ได้ยินคนหนึ่งเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี้ยเก่งครับผมนะดีอย่างนี้อย่างโน้นเราก็อยากจะเห็นว่าเป็นจริงแค่ไหนครับผมเพราะเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี้ยปิดทองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเปิดกระดาษเนี่ยสามารถทะลุกระดาษเข้าไปได้ครับผมจริงเหรอพี่ว่าผมไปสัมผัสมาแล้วจริงครับผมเฮ้ยพี่เล่าหน่อยเป็นไงครับคือเอาเนี้ยคือหลังจากได้ยินกิริยศัพท์ของท่านไปถึงวัดครั้งแรกเห็นท่านครั้งแรกก็ผมกับน้องชายก็ให้น้องชายนอนแล้วก็หลวงพ่อกำลังปิดทองอยู่หมายถึงว่าปิดไปที่ตัวที่ตัวน้องชายผมผมก็เลยนึกว่าเขาทำพิธีอะไรอยู่ฮะตอนนั้นไม่ได้ทำคือไปให้ท่านปิดทองให้เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยปิดที่หน้าผากโดยที่ไม่เปิดกระดาษผมก็เลยนึกในใจว่าในนั้นมีทองหรือเปล่าเหมือนกับท่านอ่านจิตใจผมบอกท่านเปิดกระดาษให้ดูว่ามีทองนะโดยที่พี่ไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ถามเลยครับแล้วก็ท่านก็ปิดไป9แผ่นพอท่านเป่าพ่วงเดียวทองหายหมดเลยทั้งหมด9แผ่นทั้งหมดผมก็เลยนึกในใจว่าในนั้นยังมีทองอยู่หรือเปล่าแล้ว9แผ่นนี่วางซ้อนกันหรือครับซ้อนกันครับอ๋อวางซ้อนกันก็หนาๆหน่อยครับผมอ่ะแล้วท่านก็ผมนึกว่าในนั้นยังมีทองหรือเปล่าท่านก็เปิดให้ดูเหมือนกับท่านอ่านจิตใจผมบอกนั่นแหละครับไม่มีนั่นแหละฮะเลยทำให้ผมเกิดความศรัทธาขึ้นมาครับผมเราไปเห็นท่านรักษาคนอยู่เนี่ยท่านต้มไอ้ครับผมกาน้ำร้อนเนี่ยครับเป็นน้ำมันนะฮะเดือดๆเนี่ยครับผมท่านเทใส่ถ้วยแล้วใส่เข้าปากตัวเองแล้วพ่นไปที่คนที่รักษาเนี่ยครับผมร้องลั่นเลยครับปุดๆในความจริงเนี่ยอย่างเนี้ยเข้าปากเนี่ยมันต้องเนี่ยไปเห็นกับตาคือหมายถึงว่าคนที่โดนคนที่คือท่านเป่าไปเนี่ยคนที่โดนเนี่ยยังร้องเลยแต่ท่านไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรก็นั่นแหละฮะที่ผมชอบนั่นแหละครับผมก็ท่านไม่ธรรมดาคือส่วนใหญ่เนี่ยคนคือมันเป็นธรรมชาติของคนไทยนะเราจะชอบเรื่องพวกนี้เรื่องปฏิหาริย์เรื่องพวกนี้คือนำพาไปสู่ความศรัทธาพอไปเจอท่านและคือท่านก็รักษาคนด้วยแหละเกี่ยวกับคนที่เป็นอะไรฮะตอนนั้นที่เขารักษานี่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เห็นนอนให้หลวงปู่รักษาอยู่แต่เห็นที่เตาเนี่ยที่ต้องตั้งต้มน้ำเนี่ยน้ำเดือดเดือดเนี่ยครับผมเทเข้าปากตัวหลวงพ่อเองเนี่ยซึ่งผมทึ่งมากเลยครับผมแล้วปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านยังรักษาไป13ปีแล้วครับครับผมน่าเสียดายนะครับครับผมครับผมแล้วประวัติหลวงปู่เป็นไงบ้างฮะท่านเป็นคนที่ไหนยังไงก่อนที่ท่านจะบวชอ๋ออย่างนี้ผมไม่ทราบครับผมอ๋อครับแต่ว่ายังไงก็ตามพี่สุวิทย์ก็มีโอกาสได้ไปชื่นชมบารมีท่านแล้วช่วงนั้นคือได้ไปมาที่วัดบ่อยมั้ยฮะไปบ่อยครับผมครับผมก็หลังจากได้ไปสัมผัสหลวงพ่อแล้วผมก็ไปบ่อยครับเหมือนไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยแหละครับผมครับผมแล้วส่วนใหญ่หลวงปู่ท่านจะสอนเกี่ยวกับอะไรคำสอนของท่านนะก็ให้ประพฤติดีประพฤติชอบนั่นแหละครับผมทำในสิ่งที่ดีๆครับมาที่หลวงปู่ครับผมสวัยคือเราจะเรียกหลวงปู่สวัยหรือว่าหลวงพ่อสวัยก็ได้แล้วแต่ครับผมครับท่านมรณภาพไปตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ80ครับผม80ครับผมมาถึงวันนี้ก็93ปีอายุ93แล้วครับถ้าเกิดหมายว่าถ้าเกิดท่านยังมีชีวิตอยู่ครับผมพูดถึงวัตถุมงคลของท่านมีอะไรบ้างพี่แบ่งประเภทมีเหรียญรุ่นแรกมีเหรียญครับผมมีพวกเครื่องรางครับผมพระผงมีไหมมีครับครับผมแล้วก็มีเครื่องรางครับผมแต่วันนี้มีอะไรแต่วันนี้เหมือนพี่สุวิทย์จัดมาเป็นเหรียญกับเครื่องรางครับผมคือเหรียญกับเครื่องรางของท่านโดดเด่นแล้วครับผมครับผมมาเริ่มกันที่เหรียญก่อนครับผมไล่ยังไงดีฮะอันนี้ครับผมอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกเลยนะฮะมานี่ครับเป็นไงฮะเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญปี08นะครับครับเหรียญปีอะไรนะปี2508 2508นะครับตอนนั้นออกเนื่องในโอกาสเลยฮะอันนี้ผมไม่ทราบครับผมแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกครับผมนะครับแล้วได้ออกด้านหลังปิดแล้วนะครับผมแล้วเป็นไงฮะคือวิธีการดูพิจารณาดูตรงไหนยังไง
ก็มีจุดให้ดูนะครับผมตรงไหนฮะตรงขอบเหรียญนะฮะครับผมนะฮะจะมีจุดตำแหน่ง 3-4 จุดนี่แหละครับผมครับอยู่ตรงสันเหรียญนะครับผมอ๋อแต่นี่เรามองไม่เห็นแล้วในรูจมูกจะมีเหมือนกับมีขี้มูกนะครับผมครับผมอ๋อเป็นเม็ดอยู่ครับผมครับผมต้องมีทุกองค์ไหมแต่ทั้งหมดเสร็จก็คือต้องดูที่ขอบเหรียญมันเป็นหลักครับครับผมดูตัวตักนะครับแล้วปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อสวัยมีของเล่นแบบยังมีครับเยอะไหมตั้งแต่ฝีมือถึงกับดีนะครับครับผมโอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันก็ต้องดูที่ตัวตัดนั่นแหละครับผมอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกนะฮะครับผมแล้วเหรียญนี้เป็นไงมีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์เยอะครับผมเช่นอันนี้มันมีหลายอย่างครับมีทั้งรถมีทั้งอะไรต่ออะไรครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแคล้วคลาดครับผมนะอ่ะต่อไปนะครับนี่ฮะนี่เป็นเหรียญทองคำครับครับผมรุ่นสร้างกุฏิครับผมครับผมครับนะเหรียญนี้เป็นไงมีความโดดเด่นยังไงก็มีประสบการณ์เหมือนกันครับผมเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับผมนะครับแล้วก็ลักษณะพุทธศิลปะก็สวยงามมากเลยนะครับสร้างน้อยครับทองคำมีแค่6องค์โอ้เหรอฮะครับผมแล้วมีเนื้ออะไรท่านจะสร้างไม่เยอะมี6องค์ครับ7องค์8องค์9องค์ทำไมท่านสร้างน้อยจังครับยุคแรกๆฮะครับคือคนที่ยังไม่ตอนยุคแรกๆท่านสร้างไม่เยอะครับแต่พอมายุท่านตอนที่ท่านเริ่มมีคนรู้จักแล้วเนี่ยจะสร้างเท่าอายุจะมี70กว่าองค์80องค์ก็ยังน้อยอยู่ดีครับผมครับท่านมาเสียตอนอายุ80นะครับผมแล้วส่วนใหญ่ยุคแรกๆนี่คือท่านสร้างแจกหรือว่าไงหรือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับอ๋อทำบุญนะครับผมครับนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับครับผมมีต่อโค้ดด้วยนะถูกไหมเป็นชื่อหลวงพ่อครับผมนะครับโค้ดนี่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้ทุกองค์ไหมไม่ครับผมแล้วแต่ครับผมแล้วแต่รุ่นครับผมครับผมครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญชิโก้ครับผมครับผมสร้างแค่19องค์ที่เป็นทองคำนะครับครับผมแล้วนอกนั้นเป็นเนื้ออะไรฮะนั้นก็จะมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะมีเนื้ออัปปาก้าครับผมนะฮะก็จะมีโค้ดตรงสังคติมีโค้ดครับแต่พอเริ่มรุ่นนี้เราจะมีตอกหมายเลขด้วยครับผมมีหมายเลขหนึ่งอ๋ออยู่ตรงไหนฮะหมายเลขด้านข้างนี่แหละครับผมอ๋อนี่แหละฮะครับผมครับผมแล้วก็มีรอยจานด้วยนี่คือหลวงปู่จานหลวงปู่จานครับผมท่านจานให้ทุกองค์ไหมครับผมนะครับด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังก็จะเป็นยันประจำตัวหลวงปู่ครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายรุ่นแรกครับผมครับออกมาเยอะไหมฮะตอนนั้นไม่มากครับผมครับประมาณจำนวนไม่ทราบครับผมครับผมหายากครับผมก็เป็นรูปถ่ายตอนท่านหนุ่มๆครับผมครับด้านหลังก็เป็นยันครับผมประจำหลวงพ่อนะฮะครับนะครับแล้วรูปถ่ายมีเลียนแบบไหมก็มีครับของหลวงพ่อนี่มีเรียนแบบเยอะมากเลยครับทุกอย่างเลยครับผมนี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่คือภาพถ่ายตอนอายุเท่าไหร่พอทราบไหมอายุ75ปีครับผมครับผมนะท่านเป็นพระที่มีใจดีหรือว่าดุนะฮะหน้าตาท่านดุนะฮะแต่ท่านเมตตาท่านเมตตาใจดีนะครับผมนะครับด้านหลังอะโอ้โหเป็นไงบ้างด้านหลังมีอะไรบ้างพี่มีตะกรุดทองคำ9ดอกครับครับผมมี9ดอก มี3ดอก5ดอกแล้วแต่ครับครับผมแล้วก็จะมีข้างบนนี่แหละเป็นเพชรหน้าทั่งนะครับครับแล้วก็มีเส้นเกศาหลวงปู่ครับครับแล้วก็หลวงปู่ก็จานด้วยนะครับจานที่ล็อกเก็ตที่กรอบเลยนะครับผมนะครับแล้วที่เห็นเป็นจุดขาวรอบๆนี่คืออะไรเนี่ยหลวงปู่จานข้างในครับอ๋อจานข้างในด้วยนะฮะโอ้โหน่าใช้มากเลยนะต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของพระชั่นวัดดอนยาหอมนะครับอ๋อนี่หลวงพระชั่นนะครับผมครับผมก็เป็นพระที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอีกองค์นึงปีพ.ศ. 2515รุ่นแรกเป็นเนื้อนวะสร้างน้อยมี21เหรียญครับผมครับผมนะฮะต่อไปครับต่อไปหลวงพ่ออะไรฮะอันนี้ก็หลวงพระชั่นอ๋อเหมือนกันนะฮะครับเป็นปี16ครับผมสวยงามเลยนะฮะเนื้อทองคำเป็นเนื้อทองคำครับครับต่อไปเราจะมาดูเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อสวัยครับผมตัวนี้เป็นตะกรุดทั้งหมดเลยเป็นปลัดของหลวงพ่อครับเป็นปลัดกิจใช่ไหมฮะอันนี้เป็นลูกอมอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกอมครับผมของหลวงพ่อของหลวงพ่อสวัยครับโอ้ทำมาจากอะไรฮะเป็นผงพุทธคุณผสมกาวอีฟอกซี่โอ้โหว่าหลวงปู่ก็จานครับผมแล้วที่เป็นที่เห็นเป็นลายเสือนี่คือหลวงก็เป็นหลวงปู่เป็นจานหมดนะครับผมนะโอ้โหนี่คือหลวงปู่ท่านมีฝีมือทางศิลปะกันนะเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับนะครับลูกอมของท่านนี่เป็นไงส่วนใหญ่ให้ผลในเรื่องอะไรทางพุทธคุณนะครับผมทางด้านเมตตานะครับผมต่อไปฮะมาดูประหลัดจิตประหลัดของท่านสร้างมีหลายเนื้อครับครับผมที่ถืออยู่นี่คือเนื้อนวะครับเนื้อนวะนะครับแล้วมีเอกลักษณ์ไหมอย่างเช่นว่าประหลัดจิตของหลวงพ่อสวัยต้องดูยังไงเอกลักษณ์ของท่านคือก็ท่านจะจานเสือนะครับผมแล้วก็จานอัคระครับผมครับผมต้องมีเสือ
ครับผมนะครับครับผมอันนี้องค์นี้เห็นชัดเลยเสืออันนี้เป็นกระปะเป็นงาครับผมครับผมเป็นงาช้างนะฮะท่านสร้างทั้งหมดมีทั้งโลหะมีทั้งงามีทั้งกระปังหาแล้วก็มีเนื้อไม้อ๋อครับผมครับผมครับประหลัดกิ่งของท่านก็คือให้ผลในเรื่องอะไรฮะค้าขายเมตตามหานิยมครบเครื่องเลยครับเอาครบเลยนะครับผมก็จะมีเสือนะฮะเป็นหลักเลยนะครับอักขระท่านสวยมากครับผมนี่ฮะมีไม้ครับผมก็จะเป็นเสือเหมือนกันนะครับคือถ้าเห็นเสือก็นึกไว้ก่อนเลยนะนะว่าหลวงพ่อสวัยแน่นอนนะครับนี่ฮะนี่ก็มีเสืออยู่นะครับครับผมครับปลากิ่งของท่านนี่ปัจจุบันนี้เป็นหายากไหมพี่หายากครับผมครับนี่คือกระปังหากระปังหาครับนะครับครับนี่ก็เป็นกระปังหาครับครับผมอันนี้เป็นจุกแรกครับนี่ก็เป็นอันนี้เป็นไม้เป็นชุดครับผมเป็นชุดนะฮะเป็นชุดครับผมนี่ยุคแรกๆครับผมครับผมเอาละครับปิดท้ายหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะไปที่วัดนะฮะวัดปรีดารามถูกไหมฮะครับผมไปกราบหลวงปู่ครับผมก็ที่วัดตอนนี้ก็จะมีร่างหลวงปู่ไหมหรือว่าจะเป็นรูปเหมือนร่างหลวงปู่อยู่อ๋อเหรอฮะนอนอยู่ในโรงอ๋อครับผมไปกราบหลวงปู่ได้เลยนะครับก็สามารถเดินทางไปไงพี่อยู่ตรงจากตัวเมืองนครปฐมยังไงต่อตัวเมืองนครปฐมเข้ามามันจะมีป้ายทางด้านขวามือนะฮะก็จะเขียนว่าไปทางคลองจินดาครับผมครับผมก็ไปทางนั้นเลยก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับยังไงก็ไปกราบหลวงปู่ได้เลยนะฮะวันนี้นะขอขอบคุณพี่สุวิทย์มากที่มาแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักเรียกได้ว่าพระที่มีปฏิปทานนะฮะแล้วก็มีศีลจริยวัตรที่งดงามนะฮะอย่างเช่นหลวงปู่สวัยให้เราได้รู้จักได้นำเรื่องราวของท่านเนี่ยไปศึกษาไปต่อยอดกันนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ